เศรษฐาทวีสินนะคะได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าทุกอย่างก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายได้ทราบว่านักโทษเองไม่ได้ต่อสู้เข้าใจว่ายินยอมที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็ชื่นชมทางอินโดด้วยว่าให้ความร่วมมือกับทางการไทยดีมากยังครับก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็ตามก็เดี๋ยวจะกลับมาพรุ่งนี้มั้งรู้สึกใช่ไหมใช่ไหมครับครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนี่ครับใช่ครับทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับตามสิทธิที่เขาพึงจะได้รับทุกอย่างครับเขาก็ไม่ได้ต่อสู้ใช่ไหมเขาเข้าใจว่าเขายอมกลับมาโดยเร็วนะครับทางการอินโดนีเซียเขาให้ความร่วมมือกับเราดีเลยโอ้ดีมากครับดีมากครับดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและล่าสุดตอนนี้มีรายงานนะคะว่ากองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งที่ประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าทางการอินโดวางแผนนำตัวเสียแป้งมาส่งที่สนามบินนครศรีธรรมราชโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำค่ะขณะที่ทางนครศรี